ถิ่นรามเรานี้นักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เรามาพบกันในการบรรยายทางไกลนะคะทั้งหมด12ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะของการบรรยายสรุปกระบวนวิชา ENG 1002ประโยคและคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะในการเรียนการสอนของเราค่ะครูอยากให้นักเรียนมีตำราหลักก็คือตำราวิชา ENG 1002นะคะเล่มที่เขียนโดยอาจารย์สุมารีรองศาสตราจารย์สุมารีอิงคนาถและรองศาสตราจารย์อัชราไล่ศัตรูไกลนะคะการบรรยายของเราค่ะนักเรียนจะเป็นการบรรยายที่มี PowerPoint แสดงประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะแล้วก็เราก็จะมีบรรยายประเด็นต่างๆในหนังสือที่เป็นตำราหลักควบคู่ไปด้วยนะคะลักษณะการเรียนการสอนแล้วก็การบรรยายจะเป็นไปในลักษณะนี้นะคะกระบวนวิชา ENG 1002ค่ะนักเรียนเป็นกระบวนวิชาภาษาอังกฤษนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ tense หรือรูปแบบของกริยาแล้วก็รูปแบบของประโยคในภาษาอังกฤษนะคะแต่เนื้อหาของเราไม่ได้มีแต่คำประโยคแล้วก็ไวยากรณ์หรือ tense อะไรเท่านั้นนะคะแต่ประเด็นสำคัญเราจะมีเรื่องของภาคคำศัพท์หรือมีเรื่องของ vocabulary ควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบของวิชานี้นะคะนักเรียนจะเป็นข้อสอบปรนัย120ข้อซึ่งแบ่งเป็น2ตอนคือตอนแรกนะคะหรือ part 1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ structure หรือเป็นเรื่องของไวยากรณ์และข้อสอบตอนที่2 part 2ก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์หรือ vocabulary นะคะไวยากรณ์หรือ structure เนี่ยค่ะนักเรียนจะมีข้อสอบด้วยกัน75ข้อนะคะส่วนคำศัพท์จะมีทั้งหมด45ข้อรวมกันเป็น120ข้อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนของเราจะเรียนในแต่ละบท12บทนะคะก็จะเรียนควบคู่กันไปในเรื่องของไวยากรณ์และก็คำศัพท์ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนครูจะขอเริ่มต้นที่บทที่1นะคะบทที่1จะเป็นเรื่องราวของpresent simple tense ค่ะนะคะทางนักเรียนดูในหนังสือตอนนี้นักเรียนคงจะมีหนังสืออยู่กับตัวแล้วทุกคนนะคะถ้านักเรียนเปิดไปที่หน้าสารบัญครูอธิบายคร่าวๆก่อนเราจะเข้าประเด็นนะคะนั่นก็คือใน12บทเนี่ยค่ะนักเรียนจะประกอบไปด้วยนักเรียนดูนะคะบทที่1ถึงบทที่7จะเป็นเรื่อง tense ต่างๆTense ก็คือรูปแบบของกริยาค่ะในภาษาอังกฤษนั้นกริยาเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบหรือผันแปรไปตามเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจำแนกเป็นเวลาใหญ่ๆ3เวลาคือเวลาในปัจจุบันเวลาในอดีตและเวลาในอนาคตนะคะเวลา3เวลาของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้จะถูกนำเสนอผ่านรูปแบบของกริยาในบทที่1ถึงบทที่7ค่ะบทที่1จะเป็น present simple tense ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะบทที่2จะเป็น past simple tense ค่ะบทที่3จะเป็น present continuous tense บทที่4จะเป็น past continuous tense บทที่5จะเป็น present perfect tense แล้วก็มีรายละเอียดย่อยไปถึง tense present perfect continuous tenseบทที่6จะเป็น past perfect tense แล้วก็มีรายละเอียดย่อยของ tense เป็น past perfect continuous tense บทที่7จะเป็นเวลาอนาคตนะคะคือ future simple tense future continuous tense future perfect tense แล้วก็ future perfect continuous tense
ทุกอย่างมีเหตุผลมีที่มาและมีรายละเอียดนั่นก็คือบทที่1ถึงบทที่7นะคะจะแสดงรูปแบบกริยาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตอย่างที่ครูได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะนั่นก็คือรายละเอียดในบทที่1และบทที่7นักเรียนจะสังเกตว่าครูอ่านเนี่ยประเด็นของบทที่1เป็น tense ต่างๆแล้วเนี่ยแต่นักเรียนจะเห็นความเหมือนกันในทั้ง7บทนะคะคือจะมีคำที่เรียกว่าคำศัพท์ประกอบอยู่ด้วยทุกบทซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหานะคะการเรียนการสอนวิชานี้นะคะนักเรียนนอกจากอย่างที่ครูได้บอกแล้วว่าครูก็จะบรรยายสรุปแล้วก็มี PowerPoint เพิ่มเติมแสดงให้นักเรียนเห็นนักเรียนใช้ตำราหลักที่ครูได้กล่าวไปประกอบกันแล้วเมื่อเรียนประเด็นไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์แล้วนักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดท้ายเล่มนะคะท้ายบทนะคะแล้วเราก็จะมีเฉลยอยู่ท้ายเล่มซึ่งนักเรียนสามารถเนี่ยตรวจทานความสามารถของนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดได้ตัวเองจากเฉลยท้ายเล่มนะคะครูแนะนำให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆทบทวนดูกฎเกณฑ์และฝึกทำแบบฝึกหัดการทำแบบฝึกหัดเยอะๆจะทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าทักษะค่ะและจะมีความคุ้นชินกับคำถามหรือประเด็นทางด้านไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษมากๆ มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนมาดูในบทที่8ถึงบทที่12จะเป็นเรื่องของประโยคในภาษาอังกฤษละค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องของประโยคเงื่อนไขนะคะ conditional clauses subjunctive clausespassive constructions question forms แล้วก็ indirect speech หรือว่า reported speech นะคะก็จะเป็นรูปแบบเงื่อนไขซึ่งเดี๋ยวครูค่อยลงรายละเอียดในตอนที่เราเรียนไปถึงบทนั้นๆ นะคะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนเข้าใจว่าเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนและนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลในตอนท้ายภาคการศึกษาด้วยการสอบไล่เนี่ยนะคะนั่นก็คือเรามีเนื้อหาอย่างเงี้ยค่ะคือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์นะคะตอนนี้ทุกคนเปิดไปพร้อมกันที่หน้า1นะคะหน้า1ก็คือจะเป็นบทที่1จะตรงตามกับบนจอเลยนะคะจะเป็นบทที่1 present simple tensenักเรียนเห็นไหมคะในกล่องที่เป็นแถบสีดำๆจะแบ่งตอนของบทเนื้อหาในบทเป็นภาคไวยากรณ์นะคะแล้วก็ภาคคำศัพท์ค่ะนักเรียน structure and vocabulary ซึ่งเดี๋ยวครูจะได้พูดเรื่องคำศัพท์นะคะในตอนท้ายซึ่งในตอนต้นของชั่วโมงเนี่ยครูจะพูดประเด็นทางด้านของไวยากรณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องของtense คือ present simple tense ก่อนนะคะเอาละค่ะนักเรียนเปิดไปนะคะเปิดไปที่ของนักเรียนจะอยู่ในหน้า2ค่ะนักเรียนหน้า2ด้านด้านล่างนะคะ present simple tense รูปแบบกริยานะคะเป็นกริยาช่องที่1นักเรียนจำได้ไหมคะที่ครูบอกกับนักเรียนเมื่อตอนต้นที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูบอกว่ารูปแบบของกริยาในภาษาอังกฤษจะผันแปรไปตามเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการผันแปรนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะในรูปแบบของกริยาเท่านั้นนะคะแต่เกิดในลักษณะของความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาด้วยค่ะในภาษาอังกฤษนะคะtense รูปแบบของ tense ที่เป็น present simple tense ก็คือกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1นะคะทีนี้ประเด็นคือว่ากริยาช่องที่1ที่ครูว่านั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องกับตัวประธานค่ะนักเรียนนะคะนั่นก็คือเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะของนักเรียนจะตรงอยู่กับหน้า2ด้านล่างนะคะข้อ1ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เอกพจน์บุรุษที่3กริยาจะเติม s ค่ะครูทำตัวส่วนสีแดงๆเอาไว้นะคะ s ก็คือปัจจัยที่แสดงความเป็นพหูพจน์ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าประธานคือ John Mary
กริยาเติม s ทั้งคู่เลยค่ะ John walks, Mary runs ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเข้าประโยคค่ะนักเรียน He eats a mango. He eats a mango. Present simple tense กริยาช่องที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งเขากินมะม่วง He เป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม Eat เติม s She cooks every day. She cooks every day. นักเรียนสังเกตนะคะ cook เป็นกริยาช่องที่หนึ่งต้องเติม sเพราะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3 she นะคะให้นักเรียนเริ่มจับสังเกตคำตรงส่วนที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนเป็นส่วนที่บอกเวลาให้นักเรียนเริ่มนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนักเรียนสังเกต every day every day คือทุกวันตรงนี้เป็นตัวบอกอย่างนึงนะคะเป็นหลักการในการใช้ present simple tense อย่างนึงคือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอกริยาจะอยู่ในรูปของ present simple tense และถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาจะต้องเติม s ค่ะ she cooks every day ต่อไปนะคะประธานไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่3ละค่ะอยู่ในหน้า3นะคะเป็นประธานเริ่มที่จะเป็นพหูพจน์ละค่ะของนักเรียนจะอยู่ในหน้า3ข้อ2นะคะประธานเป็นพหูพจน์เช่น Marian John Marian John they we you the boys นะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนกริยาจะไม่ต้องเติม s หรือว่าเติม es แต่อย่างใดนะคะWe enjoy this book. We enjoy this book. They go to a movie. They go to a movie. เห็นไหมคะเขาไปดูหนัง Mary and Jane walk slowly. Mary and Jane walk slowly. นะคะกริยาไม่ต้องเติม s ค่ะ I ด้วยนะคะ I กริยาก็ไม่ต้องเติม s นะคะฉันกินไอศกรีม I ขอประทานโทษค่ะฉันชอบไอศกรีม I like ice cream I like ice cream ต่อไปค่ะหน้าครูยังคงอยู่ที่หน้า3นะคะในหน้า3ข้อ3 4และ5จะแสดงรูปกริยานะคะ verb to be verb to do และ verb to be ค่ะในรูปที่เวลาใช้กับประธานเอกพจน์และพหูพจน์นะคะ have จะใช้กับประธานพหูพจน์ค่ะเช่น we they have ใช้กับ I you we they ใช้ have นะคะส่วน has ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่3เช่น he นะคะต่อไปค่ะอาบนจอนะคะ he she it ใช้ hasต่อไป verb to do นะคะจะมีรูปเฉพาะดังนี้ค่ะ do กับ does นะคะ do จะใช้กับ I we you they do นะคะต่อไป does ใช้กับ he she it ใช้กับ does นะคะ verb to be ค่ะ verb to be จะผันไปเป็น is amนะคะและใช้ he she it ใช้ is I ใช้กับ am we you they ใช้กับ are นะคะจะมีผันรูปแบบการผันไปตามประธานลักษณะนี้นะคะทีนี้พอนักเรียนทราบแล้วในเรื่องของความสอดคล้องของตัวกริยากับประธานนะคะครูจะไปที่หลักของการใช้ค่ะนักเรียนเราจะใช้อยู่ในหน้า6ค่ะเมื่อไหร่คะนักเรียนที่นักเรียนจะตัดสินใจใช้รูปแบบกริยาที่เป็นกริยาช่องที่1และถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาเติม s หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์
กริยาไม่ต้องเติม s หรือ es หลักเกณฑ์อะไรหรือหลักอะไรบ้างที่เราจะใช้เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกจะใช้รูปแบบกริยาที่เป็นแบบ present simple tense ค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนใช้แสดงข้อความที่เป็นจริงตามธรรมชาติสุภาษิตและคำพังเผยทั่วๆไปค่ะนักเรียนนะคะอันนี้ใช้นะคะเช่นม้ากินหญ้าเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงตามธรรมชาติค่ะนักเรียน horses eat grass ม้าเป็นพหูพจน์กริยา eat ไม่ต้องเติม s นะคะหรือว่า es นะคะเพราะว่าเป็นประธานเป็นพหูพจน์นะคะ horses eat grass นะคะต่อไปค่ะ the sun อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกในทิศตะวันตกค่ะนักเรียน the sun rises in the east and sets in the west นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะ Still water runs deep น้ำนิ่งไหลลึกค่ะนักเรียนอันนี้เป็นเหมือนคำพูดเป็นคำพังเพยนะคะน้ำนิ่งไหลลึกต่อไปค่ะประโยคที่สองนะคะเลือดย่อมข้นกว่าน้ำค่ะ blood is thicker than water นะคะเลือดข้นกว่าน้ำค่ะต่อไปอันนั้นคือเป็นหลักการแรกนะคะนักเรียนใช้แสดงถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติคำพังเพยสุภาษิตนะคะนักเรียนก็ลองไปดูตัวอย่างในหนังสือเพิ่มเติมนะคะต่อไปค่ะข้อ2หลักเกณฑ์ข้อที่2นะคะใช้แสดงการกระทําที่เป็นนิสัยหรือเป็นการกระทําซ้ำๆเสมอนักเรียนจำข้อตัวอย่างเมื่อกี้ได้ไหมคะที่บอกว่า she cooks every day เธอทำอาหารทุกวันเห็นไหมคะเป็นเหตุการณ์ประจำนะคะที่เกิดขึ้นเป็นประจำเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเธอตื่นตอน6โมงเช้าทุกวันShe wakes up at 6 a.m. every day. She wakes up at 6 a.m. every day. เธอตื่นตอน6โมงเช้าทุกวันนะคะเขาไปโบสถ์ทุกวันค่ะเขาผู้ชายนะคะ He goes to church every day. He goes to church every day. ต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตคำว่า often บ่อยๆค่ะแสดงว่าเหตุการณ์ในประโยคนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เขาทั้งหลายนั้นทำงานตอนกลางคืนค่ะมักจะทำงานอยู่ดึกๆตอนกลางคืนกันนะคะ They often work at night นะคะต่อไปค่ะให้สังเกตคำว่าEvery year ทุกปีค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีคือแจ็คจะมาที่กรุงเทพแจ็คจะมากรุงเทพทุกปีแสดงว่าแจ็คอยู่ที่อื่นนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพหรืออาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้แต่แจ็ค comes to Bangkok every year แจ็คมาที่กรุงเทพทุกปีค่ะหลักเกณฑ์ข้อที่3ค่ะใช้แสดงความเป็นจริงในปัจจุบันสิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมและประเพณีความจริงในปัจจุบันในอนาคตไม่รู้อันนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นๆจะเป็นจริงอยู่หรือไม่แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งสิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมหรือประเพณีต่างๆนั้นเราจะใช้กริยาอยู่ในรูปของPresent simple tense ค่ะเห็นไหมคะนักเรียนดู Bangkok is the capital of Thailand นะคะนั่นก็คือกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
เราไม่แน่ใจค่ะแต่ตอนนี้กรุงเทพเป็นนะคะในอนาคตเราไม่รู้อาจจะเป็นจังหวัดอื่นก็ได้ใครจะไปรู้นะคะต่อไปนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะสวัสดี is the Thai word of greeting สังเกตคำว่า is อันนี้เป็นประเพณีว่าสวัสดีนั้นเป็นคำทักทายของไทยนะคะต่อไปใช้ในประโยคอุทานค่ะเช่นอะไรประโยคอุทาน here comes the bride here comes the bride นะคะจริงๆประโยคข้างหลังควรจะเป็นเป็นเครื่องหมายตกใจอะค่ะนะคะเจ้าสาวมาแล้วอะไรทำนองนี้สังเกตนะคะ comes สอดคล้องกับ the bride เจ้าสาวซึ่งเป็นเอกพจน์นะคะกริยาเติม s ด้วยและอยู่ในรูปของประโยคที่อุทานนะคะก็เลยใช้อยู่ในรูปของ present simple tense what a nice man he is โอ้เขาช่างเป็นผู้ชายที่ดีอะไรปานนี้นะคะ what a nice man he is เครื่องหมายตกใจนะคะอยู่ในรูปประโยคอุทานค่ะต่อไปนะคะข้อ5เนี่ยค่ะนักเรียนประโยคที่อยู่บนจอเนี่ยนะคะ she will go out when he comes นักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีความอยู่2ความเห็นไหมคะแล้วประโยคนึงจะเป็นประโยคหลัก she will go outนั่นก็คือเธอจะออกไป when he comes เมื่อเขามาไอ้ตรงประโยค when he comes เนี่ยเป็นประโยคย่อยนะคะนักเรียนทีนี้ในประโยคที่มี2เหตุการณ์ให้นักเรียนสังเกตนะคะประโยคที่มี2เหตุการณ์ในประโยคหลักค่ะจะอยู่ในรูปของ future simple tenseและในประโยคย่อยประโยคย่อยทราบได้ยังไงคะขึ้นต้นด้วย when ค่ะในประโยคย่อยจะอยู่ในรูปของ present simple tense ค่ะเพราะนั้นประโยคนี้จึงได้เป็นเธอจะออกไปเมื่อเขามา she will go out when he comes นะคะซึ่งคำอธิบายจะอยู่ในหน้า7ข้อที่5นะคะเป็นเนื้อหาตรงนี้นะต่อไปค่ะนักเรียนดูนะประโยคบนจอที่ครูหยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะนั่นก็คือประโยคหลักค่ะ I will wait นี่คือประโยคหลักนะคะฉันจะคอย I will wait ส่วนตั้งแต่คำว่า until มาจนถึงคำว่า breakfast until จนถึงคำว่า breakfast until you finish your breakfastเป็นประโยคย่อยค่ะนักเรียนเพราะขึ้นต้นด้วย until ที่แปลว่าจนกระทั่งฉันจะคอยจนกว่าคุณจะรับประทานอาหารเช้าเสร็จนะคะเห็นไหมคะในประโยคย่อยเป็น present simple tense finish นะคะต่อมานะคะนักเรียนดูตรงนี้ตรงเนี้ยให้นักเรียนสังเกตนะคะประโยคที่อยู่บนจอขณะนี้คือประโยคที่พูดว่าทุกครั้งที่ทอมเห็นฉันเขาจะยิ้มให้ฉัน every time Tom sees me he gives me a smile นักเรียนจะสังเกตว่าความใน2ประโยคนี้เป็น present simple tense ทั้งคู่เลยซึ่งแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสังเกตมีประโยค2ใจความใช่ไหมคะแต่เป็น present simple tense ทั้งคู่สิ่งอันนี้นะคะของนักเรียนจะอยู่ในหน้า8ค่ะนักเรียนตรงกลางหน้าเลยนะคะในข้อ2เดี๋ยวครูมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนดูหน้า8ข้อ2ค่ะที่อยู่ค่อนมาทางกลางหน้าในหนังสืออธิบายว่า present simple tense จะใช้ในกรณีที่แม้ประโยคหลักกับประโยคย่อยจะยังคงเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันเห็นไหมคะนักเรียนยังคงเป็นเงื่อนไขนะคะเขาจะยิ้มก็ต่อเมื่อเขาเห็นฉันถูกไหมคะแต่ทำไมล่ะทำไมไม่เป็นเหมือนเมื่อกี้ที่เป็น future
ในประโยคหลักและประโยคย่อยเป็น present simple นะคะนั่นเป็นเพราะว่านักเรียนค่ะไฮไลท์ตรงนี้เลยค่ะลักษณะของประโยคที่อยู่บนจอเนี่ยค่ะนักเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะจึงใช้อยู่ในรูปของ present simple tense ทั้งสองส่วนเลยเหตุรู้ได้ยังไงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำตัวที่จะเป็นตัวบอกใบ้นักเรียนคือ every time เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจนะคะเนื้อหาจากข้อ2ก็คือว่าแม้ประโยคหลักกับประโยคย่อยเนี่ยเป็นเงื่อนไขนะคะแต่ใช้เป็น present simple ทั้งคู่เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากประโยคที่เราเรียนกันมาเมื่อก่อนหน้านี้สักหน่อยนะคะเอาละค่ะครูไปที่ตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนดูสิคะประโยคนี้ก็เช่นเดียวกัน whenever my baby cries I am worried ทุกครั้งเลยที่ลูกร้องฉันจะรู้สึกกังวลเห็นไหมคะนักเรียนตัวประโยคหลักคือ I am worried ฉันรู้สึกกังวลประโยคย่อยขึ้นต้นด้วย whenever my baby cries นักเรียนจะสังเกตว่าเป็น present simple ทั้งสองส่วนเลยทั้ง cries แล้วก็ทั้ง am เลยเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าเธอคนนี้ที่ไอเนี่ยนะคะจะกังวลเลยทุกครั้งเลยที่ลูกร้องนะคะต่อไปนะคะเงื่อนหลักการต่อไปในการเลือกใช้ present simple tense นะคะใช้กับกริยาที่แสดงความรู้สึกอารมณ์หรือการรับรู้กริยาที่แสดงความรู้สึกอารมณ์หรือการรับรู้ค่ะนักเรียนดูประโยคนะคะประโยคมีอยู่2ประโยคด้วยกันแสดงความรู้สึกทั้ง2ประโยคเลยค่ะI love you very much ฉันรักเธอมาก My friends hate bananas เพื่อนของฉันเกลียดกล้วยนะคะเพื่อนของฉันเกลียดกล้วยนักเรียนดูสิความรู้สึกรักความรู้สึกเกลียดถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกริยาที่เป็น present simple tense นะคะกริยาช่องที่1แล้วก็ผันแปรไปตามประธานให้สอดคล้องเห็นไหมคะ I กริยาไม่ต้องเติม s หรือ es hates ต้องเติม s ด้วยนะเพราะกริยาเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3 my friend นะคะอันนี้เป็นเราจะไม่ใช้ในรูปไม่นิยมเลยนะคะว่าถ้าเรารักใครแล้วเราบอกว่า I am loving you so much อะไรพวกนี้เรา My friend is hating bananas ไม่อยู่ในไม่นิยมอยู่ในรูปนี้นะคะต่อไป7ค่ะนักเรียนหลักการข้อที่7นะคะเหตุการณ์ในอนาคตค่ะนักเรียนถ้าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่มันชัวร์แล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอนและเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เกิดขึ้นแน่นอนและเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้รูปแบบกริยาจะใช้อยู่ในรูปของ present simple tense ได้ค่ะเห็นไหมคะดูประโยคตัวอย่างที่ครูหยิบมานะคะรถจะออกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าค่ะ in a few minutes เป็นเวลาในอนาคตนะคะแต่บังเอิญว่าเป็นเวลาในอนาคตที่อันใกล้และอีกไม่นานนี้แล้วก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือรถไฟออกแน่นอนเลยค่ะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะเหตุการณ์อันใกล้เลยค่ะ tomorrow พรุ่งนี้จอห์นจะไปกรุงเทพค่ะ John leaves for Bangkok tomorrow ต่อไปนะคะทีนี้มาในส่วนของคำศัพท์ค่ะนักเรียนคำศัพท์เนี่ยให้นักเรียนกลับไปที่หน้าหนึ่งนิดนึงครูจะให้คำศัพท์นักเรียนนะคะมี6คำศัพท์ด้วยกันค่ะซึ่งคำศัพท์เนี่ยจะอยู่ในหน้าหนึ่งนักเรียนเห็นไหมคะจะอยู่ในกล่องมีทั้งหมดเนี่ย15คำด้วยกันนะคะนักเรียนมองเห็นแล้ว greet press raise various อะไรตรงนี้นะคะแต่ครูจะขอให้นักเรียนน่ะ
ปิดไปนะคะเปิดไปที่ตรงนี้ในหน้า13ค่ะทุกคนมาพร้อมกันที่หน้า13แล้วนะคะในหน้า13เนี่ยนักเรียนจะพบคำศัพท์ซึ่งในคำศัพท์ทั้ง15คำเนี่ยค่ะนักเรียนในหน้า13ต่อเนื่องไปถึงหน้า14นักเรียนเห็นไหมคะจะมีคำศัพท์ที่จัดเอาไว้ให้สำหรับบทที่1เนี่ย15คำด้วยกันแต่ครูได้คัดเลือกออกมา6คำนะคะ6คำศัพท์เนี่ยค่ะนั่นก็คือคำหมายเลข1นะคะคืออยู่ในหน้า12นะคะนักเรียนของนักเรียนจะตรงกับคำศัพท์หมายเลข2ค่ะคือ press ซึ่งเป็นคำกริยานะคะแปลว่าบีบแปลว่าแนบให้นักเรียนดูเวลานักเรียนดูคำศัพท์นะคะเพื่อเตรียมตัวสอบนั้นขอให้นักเรียนเนี่ยดูนอกจากคำแปลเป็นภาษาไทยแล้วขอให้นักเรียนดูคำเหมือนคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันด้วยนะคะเพราะว่าครูบอกนักเรียนนิดนึงในข้อสอบส่วนที่เป็นภาคคำศัพท์อะค่ะนักเรียนเราจะมีนะ45คำศัพท์นะคะแล้ว45คำเนี้ย45ข้อเนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่2ลักษณะคือให้โจทย์ไปแล้วก็มีช่องว่างแล้วให้นักเรียนดูว่าประโยคนั้นน่ะในช่องว่างเนี่ยควรจะใช้คำศัพท์ไหนใน4ข้อเลือกหรือเราให้ประโยคไปเป็นประโยคเต็มเลยค่ะแล้วเราจะขีดเส้นใต้คำศัพท์หนึ่งแล้วเราจะให้นักเรียนเนี่ยหาค่ะว่าคำศัพท์ที่เราขีดเส้นใต้ในโจทย์เนี่ยมีความหมายเหมือนกับตัวเลือกข้อใดใน4ตัวเลือกอันนี้เป็นลักษณะของข้อสอบนะคะคำศัพท์มีทั้งหมดเนี่ย45ข้อซึ่งใน12บทนี้เนี่ยครูจะหยิบคำศัพท์หรือจัดคำศัพท์ให้นักเรียนนะคะบทละ6คำศัพท์ค่ะนะคะเรากลับมาที่หน้า13เหมือนเดิมนะคะคำที่1ค่ะนักเรียนคือคำว่า press ซึ่งแปลว่าบีบหรือแนบนะคะความหมายเหมือนก็คือคำภาษาอังกฤษก็คือ push ประโยคตัวอย่างค่ะ don't press that button it's dangerous อย่ากดปุ่มนั้นนะมันอันตรายนะคะซึ่งคำศัพท์ทั้ง15คำเนี่ยค่ะนักเรียนมันจะใช้หรือปรากฏอยู่ในตัวอนุเฉดในหน้า1คือเป็นเรื่องที่เราตัดมาซึ่งในบทที่1นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้นะคะเอาละค่ะไปที่คำศัพท์ข้อที่2นักเรียนสามารถดูบนจอควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะครูขึ้นคำที่1แล้วคือคำว่า press ต่อไปคำหมายเลข5ค่ะนักเรียนคือคำว่า level คือระดับค่ะระดับเนี่ยนะคะประโยคตัวอย่างค่ะนักเรียนซึ่งครูเชื่อว่าคำนี้นักเรียนก็คงรู้จักคนไทยใช้กว้างขวางมากเลยนะคะโดยเฉพาะการเล่นเกมอะไรต่างๆอาจอยู่ level คนไหนอยู่ level ไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะประโยคตัวอย่างค่ะนักเรียนWater always finds its own level. น้ำก็มักจะหาระดับของตัวมันเองได้เสมอแหละนะคะ Water always finds its own level. นะคะสองคำแล้วนะคะ Press กับ level. คำต่อไปค่ะคำต่อไปนะคือคำของนักเรียนหมายเลข6ค่ะ Seniority.คือความหมายภาษาไทยคือความเป็นอาวุโสระบบอาวุโสนะคะ should promotion be through merit or seniority เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือคำนี้ครูเชื่อว่าคนไทยก็รู้จักดีนะคะ seniority นักเรียนเห็นตรงขีดเส้นใต้ไหมคะจะขีดเส้นใต้บริเวณ NIOR ตรงนี้นั่นนะคะความหมายคือขีดทำไมคือภาษาอังกฤษเป็น stress language ค่ะนักเรียนเป็นภาษาที่มีการลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีหลายพยางค์นะคะจริงๆคำพยางค์เดียวก็มีน้ำหนักของเขาอะค่ะนักเรียนแต่พอมีคำหลายพยางค์นะจะมีพยางค์ใดพยางค์หนึ่งอะค่ะ
ที่จะได้เสียงเน้นหนักสุด1พยางค์ซึ่งในคำหมายเลข6เนี้ยตรงพยางค์near เนี่ยล่ะค่ะที่ได้เสียงเน้นหนักสุดไปและออกเสียงว่า seniority นะคะต่อไปค่ะหมายเลข7ค่ะนักเรียนคือคำว่า originate นะคะคือก่อเกิดเริ่มนักเรียนเห็นไหมคะคำจริงๆในข้อสอบครูไม่ได้ถามเรื่อง stress นะคะแต่ว่าคือถ้านักเรียนจะฝึกออกเสียงเนี่ยคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ate อะค่ะนักเรียนให้นักเรียนนับจากข้างหลังไปนะคะพยางค์ที่1พยางค์ที่2และพยางค์ที่3จากท้ายคือ ri เพราะฉะนั้นคำนี้จะลงท้ายที่ originate ลงตรง re ค่ะนักเรียนแปลว่าก่อเกิดเริ่มนะคะคำเหมือนคือ be initiated from whom this style of song originates คือไอ้สไตล์เพลงแบบนี้มันมีต้นกำเนิดมาจากใครหรือเป็นประโยคคำถามนะคะ in what country did this tradition originate ไอ้ประเพณีอันเนี้ยมันเริ่มต้นมาจากประเทศไหนเป็นคำถามนะคะต่อไปค่ะอีก2คำนะคือนักเรียนเปิดไปที่หน้า14ค่ะคำศัพท์หมายเลข12นะคะคือ lower ทำให้ต่ำลดลงนะคะ synonym คือ bring down lower your voice I don't want to wake everybody up ลดเสียงลงหน่อยฉันไม่ต้องการทำให้ทุกคนตื่นนะคะต่อไปนะคะคือคำว่าคำของนักเรียนคือจะตรงกับหมายเลข13ค่ะนักเรียน equal บุคคลหรือสิ่งของที่เท่าเทียมกันคำเหมือนนะคะ same equivalent let x be the equal of y สมมุติให้ x นั้นเท่ากับ y ค่ะ equal คือเท่ากันนะคะบุคคลหรือสิ่งของที่เท่าเทียมกันต่อไปนะคะคำสุดท้ายอ้อขอประทานโทษคำว่า equal เป็นคำสุดท้ายนะคะทั้งหมดก็คือ6คำด้วยกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราวันนี้เป็นวันแรกเป็นบทแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแนะนำนักเรียนนิดนึงนั่นก็คือในการเรียนการสอนของเรานะคะนักเรียนดูเรื่องของภาคไวยากรณ์นะคะนักเรียนในภาคไวยากรณ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยนั่นก็คือนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเรื่อง present simple tense คือ1 present simple tense คือรูปแบบกริยาที่ใช้แสดงปัจจุบันกาลนะคะแสดงปัจจุบันกาลโดยมีรูปแบบนั้นเป็นกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1นั้นจะเติม sหรือไม่หรือเติม es หรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับประธานต้องสอดคล้องกันถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ถ้ากริยาเป็นพหูพจน์โทษค่ะถ้าประธานเป็นพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s หรือว่า es เห็นไหมคะนักเรียนจับประเด็นง่ายๆพอนักเรียนได้ตรงนี้ละว่า1 present simple tense เวลาที่ใช้คืออะไรปัจจุบันรูปแบบกริยาคืออะไรกริยาช่องที่1หลังจากนั้นเช็คเรื่องความสอดคล้องของประธานกับกริยาซึ่งมีความสำคัญมากๆนักเรียนเช็ค2ส่วนให้ดีตรงนี้ให้ดีจนมีความแม่นยำหลังจากนั้นนักเรียนไปดูค่ะไปดูเรื่องหลักการที่นักเรียนจะใช้เมื่อไหร่นะคะว่าที่เมื่อกี้เราเรียนไปใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอใช้กับ เยอะแยะมากมายเลยค่ะนักเรียนใช้กับประโยคอุทานประโยคที่ใช้กับประโยคที่เป็นความจริงในปัจจุบันอนาคตไม่รู้แต่ตอนจริงตอนนี้เป็นแบบนี้ใช้ในประโยคเงื่อนไขและในประโยคเงื่อนไขก็มีทั้งแบบที่ทำไมคะในประโยคหลักจะเป็น future simple
ในประโยคย่อยจะเป็น present simple หรือเป็นยังคงเป็นเงื่อนไขอยู่แต่เป็น present simple ช่องที่1ทั้งคู่เพราะมีเหตุผลคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอนี่คือประเด็นต่างๆที่นักเรียนได้เรียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเปิดกลับมาที่หน้า6นะคะนักเรียนให้นักเรียนไฮไลท์ตรงข้อสังเกตหน้า6ค่ะนักเรียนข้อสังเกตตรงกลางหน้าเลยครูอยากให้นักเรียนไฮไลท์คำเหล่านี้ไว้เพราะว่าคำเหล่านี้เป็นเหมือนกับเบาะแสหรือเป็นตัวช่วยที่สำคัญของนักเรียนค่ะถ้านักเรียนเห็นในประโยคนั้นมีคำว่าคำเช่น always เสมอ sometimes บางครั้งEvery ซึ่งไปประกอบไม่ว่าจะเป็น day, week, year, month, time, morning, night, summer เห็นไหมคะ every day, every week, every year ซึ่งแปลว่าทุกวันทุกอาทิตย์ทุกปีทุกเดือนทุกเช้าต่อไปนะคะคำว่า usually มักจะ generally โดยทั่วๆไป often บ่อยๆ normally เห็นไหมคะก็คือเป็นปกติเป็นธรรมดาเลยอะหรือแม้กระทั่ง once twice once เนี่ยคือครั้ง1ครั้ง twice คือ2ครั้งถ้า3ครั้งก็คือ three times แล้วไปอยู่กับถ้าเป็นสัปดาห์ละครั้งก็จะพูดว่า once a weekTwice a week สัปดาห์ละ2ครั้ง Three times a week สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์ครูก็ให้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับ6คำที่ให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทีนี้กับเวลาที่เราเหลืออยู่ค่ะนักเรียนให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า10เราไปทดสอบทำแบบฝึกหัดกันเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนซึ่งในตัวของแบบฝึกหัดเนี่ยค่ะนักเรียนเวลาเราอาจจะไม่พอที่เราจะทำทุกข้อแต่ครูขอแนะนำให้นักเรียนเนี่ยฝึกทำนะคะฝึกทำโดยไม่ดูเฉลยท้ายบทก่อนแต่ลองใช้กฎเกณฑ์ต่างๆที่เราได้เรียนเนี่ยมาฝึกทำหลังจากนั้นไปเช็คคำตอบท้ายบทว่านักเรียนทำถูกกี่ข้อใน20ข้อนี้หลังจากนั้นลองดูซิถ้าเราถูกหมดเราโอเคแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเราทำผิดเรากลับไปทบทวนที่ดูไวยากรณ์ซิว่าเราผิดตรงไหนอะไรอย่างไรนะคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคือในระดับครูอยากให้นักเรียนไปถึงระดับที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นประโยคคำถามเนี่ยค่ะนักเรียนเป็นโจทย์แล้วมีคำตอบ4ตัวนะคะคือนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง1ข้อนั้นเพียงพอแล้วแต่มันจะเป็นอะไรที่มันวิเศษมากๆถ้านักเรียนมีเวลาแล้วสามารถตอบได้ว่าทำไมนักเรียนไม่เลือก3ข้อที่เหลืออันนี้นักเรียนจะเพิ่มทักษะความเก่งขึ้นอย่างมากทีเดียวนะคะเราไปดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดหน้า10กันค่ะแบบฝึกหัดหน้า10นะคะแบบฝึกหัดที่1ข้อที่1เดี๋ยวครูจะให้วิธีการคิดนะคะประโยคนี้บอกว่าจอห์นเนี่ยดื่มนมเป็นประจำทุกเช้ามักจะดื่มนมทุกๆเช้านักเรียนค่ะในความในประโยคนี้มันสุดยอดเลยในแง่ที่ว่ามันทำให้นักเรียนทำงานง่ายขึ้นอย่างมากเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมนักเรียนมีตัวช่วยถึง2ตัวคือ every morning เห็นไหมคะนักเรียนหาตัวช่วยของนักเรียนให้เจอ every morning เป็นตัวช่วยที่1ทุกๆเช้าหลังจากนั้นก็คือ usually มักจะ2คำนี้ทำให้นักเรียนตัดสินใจเลือกกริยาช่องที่1และกริยาช่องที่1นักเรียนตัดสินใจเลือกข้อที่2เพราะว่าประธานคือจอห์นเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เพราะฉะนั้นข้อ1นั้นคำตอบคือข้อ2 John usually drinks milk every morning ถ้านักเรียนจะสังเกตนะคะท
ุกส่วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันอย่างดียิ่งเลยค่ะนักเรียนหาจุดตรงนี้ได้พบหรือไม่ในการทำแบบฝึกหัดในแต่ละข้อนะคะต่อไปข้อ2ข้อ2เนี่ยก็ไม่ยากค่ะตัวไฮไลท์นะคะคือคำว่า always ซึ่งแปลว่าเป็นประจำสม่ำเสมอเห็นไหมคะ I always like my new dress ฉันชอบชุดใหม่ของฉันเสมอคือได้ชุดใหม่มาแล้วเป็นต้องชอบทุกครั้งเลยนะคะข้อ2คำตอบคือข้อ2กริยาไม่ต้องเติม sเพราะว่าประธานเป็น I ทุกครั้งที่นักเรียนทำฝึกทำอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเลือกข้อไหนต้องอธิบายได้ว่าทำไมถึงเลือกเหตุผลคืออะไรแล้วเหตุผลที่ทำไมเลือกอีก3ข้อที่เหลือไม่ได้นะคะข้อ3ค่ะนักเรียนขอโทษนะฉันต้องไปเดี๋ยวนี้เพราะว่าฉันรีบSorry, I have to go now because I am in a hurry. ขอโทษนะฉันต้องไปตอนนี้แล้วเพราะว่าฉันรีบนะคะข้อ4ค่ะข้อ4นะคะอันนี้ก็คือเป็นประโยค2ประโยคนะคะต่างบอกเล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งน่าจะให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูจะบอกวิธีอ่าน choice ตัวอื่นด้วยนะคะในประโยคข้อ4อ่ะบอกว่าทอมอ่ะทำงานในรถของเขาส่วนแมรี่ก็ทำงานอยู่ในครัวเห็นไหมคะเป็นประโยคบอกเล่าที่บอกว่าทอมอ่ะทำงานที่ไหนแมรี่ทำงานที่ไหนถูกไหมคะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ2คือข้อ2ค่ะนักเรียนซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าคำตอบคือ worksแล้วก็ works ซึ่งเติม s ทั้งคู่เพราะว่าประธานคือ Mary และประธานคือ Tom สองคนนี้เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3กริยาต้องเติม s ค่ะในขณะที่นักเรียนดูข้อที่เหลือนะคะข้อ1ข้อ3และข้อ4กริยาทั้งคู่แตกต่างกันค่ะเป็นไปไม่ได้ข้อ1 work ส่วนที่2ไม่ได้เติม s ข้อ3เป็นไปไม่ได้กริยา2ตัวไม่เติม s เป็นไปไม่ได้เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ข้อ4เห็นไหมคะส่วนที่1ไม่ได้เติม s ประธานเป็นจอห์นกริยาขอประธานโทษค่ะประธานเป็นทอมกริยาต้องเติม s ด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ5นะตัวเบาะแสของนักเรียนคือคำว่า these days ทุกวันนี้ค่ะ Jim and Jean always Jim กับ Jean นะคะ always คำตอบคือข้อ1ค่ะ have a long conversation เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปให้นักเรียนสังเกตให้นักเรียนสังเกตคำว่า who อันนี้เดี๋ยวจะไปเรียนเจอลักษณะประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยที่เป็นเรียกว่า WH question นะคะขึ้นต้นด้วย who whom when where why อะไรพวกนี้นะคะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนในข้อ6เนี่ยคำตอบคือข้อ2 owns คือ1นะมี2ประเด็นในข้อนี้ข้อ6มี2ประเด็นคือกริยาไอ้ที่ว่าเป็นเจ้าของอ่ะนักเรียนมักจะนิยมใช้อยู่ในรูปของ present simple tense นั่นข้อ1และที่สำคัญก็คือข้อ2นะคะทำไมเติม s เพราะว่าขึ้นต้นด้วยถามขึ้นต้นด้วย who นะคะกริยาต้องเติม s ค่ะ who owns this beautiful house at presentใครเป็นเจ้าของบ้านหลังสวยหลังนี้เดี๋ยวกูพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ Who owns เติม s ใช่ไหมคะบ้านหลังสวยหลังนี้ at present ในตอนนี้นะคะในตอนนี้นะ
เพราะฉะนั้น owns ก็เติม s เรียบร้อยแล้วแต่ครั้นเมื่อจะไปตอบคำถามนี้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังสวยหลังนี้ในตอนนี้บังเอิญว่าเจ้าของคือ John and Mary เพราะนั้นคำตอบค่ะนักเรียน John and Mary own this beautiful house at present พอ John กับ Mary เป็นประธานปุ๊บกริยาไม่ต้องเติม s หรอค่ะ John and Mary own own เท่านั้นไม่ต้องเติม s นะคะ own this beautiful house at present ต่อไปนะคะข้อ7ค่ะข้อ7นะ I don't know ฉันไม่รู้ว่า who ใครข้อ3ค่ะ has the book you want I don't know who has the book you want ฉันไม่รู้ว่าใครมีหนังสือเล่มที่คุณต้องการฉันไม่รู้ว่าใครมีหนังสือเล่มที่คุณต้องการเห็นไหมคะ who ใช้กับ has who ใช้กับ owns ในข้อ6ต่อไปนะคะข้อ8เป็นความจริงตามธรรมชาติค่ะนักเรียน cuckoos นกสายพันธุ์เนี้ยค่ะนกพันนกตัวนี้นะคะ cuckoos ข้อ2ค่ะนักเรียน do not build nests ความจริงตามธรรมชาติก็คือไอ้เจ้า cuckoos อ่ะมันไม่สร้างรังค่ะนักเรียนและ cuckoos เป็นพหูพจน์ทีนี้จะอยู่ในรูปปฏิเสธอยู่ในรูปปฏิเสธต้องใช้ verb to do มาช่วยเป็นที่เอาไว้ให้เติม notเห็นไหมคะ do not หรือ don't ก็ได้นะคะ cuckoos do not build nests they คือ cuckoos เป็น pronoun นะคะ they use ไม่ต้องเติม s หรือว่า es เพราะประธานเป็น they use the nests of other birds คุกคูไม่สร้างรังเองพวกมันใช้รังของนกชนิดอื่นนะคะต่อไปข้อ9ข้อ9นะคะนักเรียนคำตอบคือข้อ3อันนี้เป็นประเด็นทางด้านไวยากรณ์ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ the last furry เห็นไหมคะ furry ลำสุดท้ายข้อ3ค่ะนักเรียน leaves at 2 p.m. ใช้กริยาในรูป present simple tense นะคะเพราะว่าเป็นกริยาเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน Furry เที่ยวสุดท้ายจะออกในตอนบ่าย2นะคะ leaves at 2 p.m. ต่อไปนะคะข้อ10ค่ะนักเรียนข้อ10เนี่ยเป็นประโยคเงื่อนไขซึ่งประโยคเงื่อนไขนะโครงสร้างนี้นักเรียนจะได้เรียนในบทที่บทท้ายๆค่ะนักเรียนที่เกี่ยวกับครูว่าน่าจะเป็นสักประมาณบทที่นะคะดูถ้าดูในสารบัญ นะคะเผื่อนักเรียนจะไปอ่านก่อนอะไรได้นะคะนั่นก็คือบทที่8ค่ะเป็นประโยคเงื่อนไข conditional clauses ซึ่งมี4แบบเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันเมื่อถึงเวลาตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เอามานำเสนอไว้ในแบบฝึกหัดข้อที่10นั่นก็คือว่ามันเป็น fact ค่ะนักเรียนมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงเลยนะว่าประโยคเงื่อนไขถ้าคุณกินเยอะคุณจะอ้วนในประโยคย่อยขึ้นต้นด้วย if จะเป็น present simple tense ข้อที่4If you eat a lot, you will get fat. ถ้าคุณกินเยอะคุณจะอ้วน11เป็นโครงสร้างของประโยคอุทานค่ะนักเรียนจำได้ไหมที่มีเครื่องหมายตกใจประโยคโครงสร้างนี้จะใช้ present simple tense และเลือกเป็นข้อ1เพราะว่าประธานคือ my best friend เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะคะ Here is my best friend ต่อไปนะคะข้อ12ค่ะเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงนะคะว่าทหารนั้นต้องดูแล
ปกปักรักษาประเทศนะคะ Soldiers have to keep peace for the country เห็นไหมคะ Soldiers สัมพันธ์กับ have นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนครูอาจจะไปทำกับนักเรียนได้ไม่ครบทุกข้อนะคะแต่ว่าได้ฝึกแนวทางซึ่งบทที่หนึ่งเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ยากนักเรียนใช้แนวทางแบบนี้ที่ครูสรุปให้นะคะทั้งในเรื่องของพาร์ทไวยากรณ์และในเรื่องของคำศัพท์อย่าลืมทำแบบฝึกหัดในส่วนที่เป็นภาคคำศัพท์ไวยากรณ์นะคะขอประทานโทษในภาคคำศัพท์ด้วยซึ่งครูได้กำหนดให้นักเรียนไปแล้วคือ6คำศัพท์ด้วยกันสำหรับวันนี้ครูขอจบการบรรยายครั้งที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อที่จะพบกันใหม่ในครั้งที่2คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ